ีพนี้ก็คือเป็นแอดมินแอดมินก็คือคนดูแลทวิตเตอร์นะครับเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาวันนี้จะสอนให้สอนแอป Twitter เพื่อไว้ตามข่าวแล้วก็ลองฝึกส่งข่าวเร็วร้ายที่สุดวันนี้ยังไม่ได้สอนให้ผมมี4คนยินดีที่จะช่วยเหลือไม่ได้ช่วยเหลือยินดีที่จะสนับสนุนดีกว่าในการสนับสนุนประกอบกันนะครับเข้าไปที่แว่นขยายเข้าไปที่แว่นขยายจะมีแว่นขยายอยู่ไหมเห็นไหมเห็นไหมครับมีแว่นขยายอยู่ไหมพิมพ์แอดไลน์233เข้าไปครับแอดไลน์233พิมพ์เข้าไปเลยแอดไลน์233เห็นหน้าตานี้ไหมเห็นหน้าตานี้ไหมเห็นไหมครับใครเห็นตรงนี้บ้างวันนี้เราจะได้ลองใช้อันนี้คือสูตรที่เบื้องต้นเนี่ยการทำ PR คือว่าเราเอาข้อมูลทำให้คนผ่านตาก่อนผ่านตาซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องเมื่อเราขับรถไปทางด่วนเราเห็นป้ายเนี่ยเห็นนกแอร์การบินไทยการบินไทยเปิดเที่ยวบินไปนิวยอร์กที่ว่าจะไปไหมไปไหมครับไปไปเห็นก่อนเนี่ยการบินไทยไปนิวยอร์กรู้ละก็คือรู้ว่าแค่ผ่านเอาแค่ผ่านตาผมมีคนตามอยู่สี่หมื่นคนผมตามคนในหมื่นคนวิธีการก็คือให้ทุกคนส่งข้อมูลมาให้ผมเดี๋ยวผมจะกดต่อไปให้ถ้าใน Facebook ก็คือแชร์ก็คือแชร์เป้าหมายของการทำ PR นะครับทำยังไงก็ได้คนแชร์คุณโพสไปต้องมีคนแชร์ทำได้ไหมทำได้ไหมโพสไปแล้วมีคนแชร์เอาแค่นี้เป็นเบื้องต้นเข้ามานี่ขายขนมอยู่เพชรบุรีเด็กยังไปอุดหนุนนะเนี่ยร้านเนี่ยร้านเนี่ยอันนี้เขาได้อะไรเขาได้โอนมีเดียเขาได้เทปมีเดียเขาได้เงินมีเดียเขาได้อะไรทฤษฎีที่ผมวางไว้ให้วันนี้เงินมีเดียพูดแทนอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ไปตรงนั้นก่อนอย่างน้อยเราต้องเสีย60บาทเพราะเขาให้ชิมแล้วจ่ายเงินเป็นมารยาทใช่ไหมเงินมีเดียเงินมีเดียไม่ต้องมาใช่ไหมนี่เงินมีเดียครับก็คือผมผ่านตาแล้วจริงๆในร้านเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยในร้านเนี่ยทักผมเขาก็เลยได้เงินมีเดียจากผมดูมันเหมือนไม่มีอะไรครับแต่สิ่งนี้ละเอียดอ่อนมากแต่สิ่งนี้ละเอียดอ่อนก็คือได้เงินมีเดียดูต่อโอเควิธีการส่งนะครับนี่อันนี้คือแบบแอดวานกันทำแบบแอดวานคดีประสานพระวิหารนี่ใช้ตรงนี้เลยพวกม็อบทั้งหลายก็จะปิดข่าวหลักข้อมูลลงไปกระจายไปที่สื่อ
หมอหยุดเลยนะครับนี่ถ้าเกิดในเชิงธุรกิจทำยังไงครับก็เกิดเชิงถ้าเป็นเชิงธุรกิจคือเราต้องทำให้คนรู้จักก่อนเริ่มต้นต้องทำให้รู้จักต้องให้มีคนจ้างการที่ทำให้คนรู้จักเนี่ยเราจะต้องเลือกนะครับเราจะต้องเลือกคนที่เป็นเป้าส่งให้เราตอนนี้เราโชคดีมากก็คือทุกคนโชคดีคือผมเป็นเป้าให้พร้อมที่จะกระจายให้นะครับพร้อมที่จะมีแคมเปญมีแคมเปญอะไรบ้างช่วงนี้ใครมีแคมเปญอะไรแคมเปญล้างหรือ500แต่หูฟังแคมเปญอะไรครับแคมเปญไม่มีทำให้มีฝึกทำแคมเปญการทำแคมเปญคือทำการตลาดมาตัดผมมา10ครั้งปีครั้งแคมเปญจากข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลในสมองเปลี่ยนข้อมูลในสมองหน้าฝนหมาป่วยต้องอาบน้ำให้บ่อยหน้าฝนหมาฉีดวัคซีนไม่ได้โกหกแต่ว่าให้เขาตระหนักฉีดฉีดช่วงนี้ร้อนหน้าหนาวมาระวังหมาป่วยเรามีเสื้อหนาวนวัตกรรมสร้างมันขึ้นมาถ้าเหตุการณ์ปกติต้องสร้างมันขึ้นมาครับสร้างมันขึ้นมาใครนิ่งๆเราหาเกมก่อนแล้วก็ผลักข้อมูลออกไปโอเคดูต่อนะครับอันนี้คือผู้สื่อข่าวที่เป็นองค์กรกับผู้สื่อข่าวที่เป็นรายบุคคลรายองค์กรตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าข่าวมันจะวิ่งจากคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยนะใส่ลงไปที่มือถือให้กับทุกคนทีนี้ให้ทุกคนลองคลิกแว่นขยายนะครับคลิกตรงแว่นขยายมันจะมีแฮชแท็กอยู่ใช่ไหมมีแฮชแท็กอยู่ไหมครับแว่นขยายเอาอันนั้นดีทวิตเตอร์จ้ะตอนนี้อยู่ที่ทวิตเตอร์นะครับอินสตาแกรมยังไม่นะโอเคนี่เห็นแฮชแท็กไหมอันนี้คือกระแสสังคมครับกระแสสังคมที่คนกำลังพูดถึงกระแสสังคมคนใช้ Facebook 40ล้านนะคนใช้ Instagram ประมาณ7ล้านคนใช้ Twitter ประมาณ5ล้านเป็นกลุ่มเว็บไซต์
ไว้โรงพยาบาลสามธวัชชัยครับนะมันใส่ภาพได้4ภาพลงไปครับใส่ข้อความได้140ตัวอักษรใส่ภาพได้4ภาพแต่ภาพได้4ภาพนะแต่ภาพได้4ภาพแล้วก็ใส่ลิงก์ได้ใส่ลิงก์แล้วก็ใส่แฮชแท็กครับส่งเลยครับให้ใส่ Hashtag Smart SAP Expo อย่าลืมมีแอดไตร333ข้างหน้านะแอดไตร33ข้างหน้าอย่าให้เกินนี่เกินแล้วค่ะเกินไป300อันนี้ต้องโพสใน Facebook ถ้าเยอะก็โพสใน Facebook นี่ทำเป็นบิสเนสอะไรจ๊ะคลินิกเยี่ยมเลยแนวลบคลินิก Facebook คลินิกความงามใช่ไหมโอ้โหแนวลบ Facebook อาจจะเละเลยก็ใช้วิธีการให้ความรู้ครับฮัตเซลนี่มันจะลำบากแค่ไหนเขียนในแฟนเพจความรู้แล้วก็เอาลิงก์ในแฟนเพจมาแปะบน Twitter เรียนเกมเอาดูครับบางทีบนมือถือมันจะลำบากนิดนึงเราดูครับเราส่งมาเลยนะครับใส่ภาพมาด้วยดูว่าใครจะส่งมาคนแรกดีเด็ดมันช้าเนาะดูในนี้ครับโรงพยาบาลสัตว์นี่นะครับส่งมาให้ละนี่นะครับนี่ฮะโรงพยาบาลสัตว์ธวัชชัยบริการรักษาสัตว์24ชั่วโมงโอเค
เว็บไซต์ถูกต้องหมดไอ้คุณหมอต้องบอกว่าอยู่หนองแขมอะไรนี้ด้วยนะโอเคถ้าผมกดปุ่มเดียวครับผมกดปุ่มเดียวกดปุ่มเดียวเขาเรียกว่ารีทวีตรีทวีตหรือว่าใน Facebook คือแชร์จะตรงไปที่กี่คนครับคุณหมอ10,000คนกลมๆนะครับ4คนโอเคละ4คนเป็นโอนมีเดียเป็นเพจมีเดียหรือเป็นเงินมีเดียเป็นแชร์มีเดียแชร์มีเดียใช่ไหมหมอไม่ต้องเสียเงินเลยไม่ได้บาทเดียวหมอส่งมาได้ทุกวันเลยนะหมอส่งมาได้ทุกวันส่งมาเลยส่งมาเลยครับออกอาวุธอย่าขี้เกียจนี่คือเงินมีเดียผมก็ follow คุณหมอกลับถ้าเวลาเราถูกรีทวีตไปเราถูกรีทวีตไปมันจะกลับไปที่กระดิ่งคุณหมอกับที่กระดิ่งไอ้ดูนี่กระดิ่งนี่อยู่สำนักงานไหนคะแผ่นดินทำเก่งคดีอะไรคดีเช่าซื้อไปตามทวิตเตอร์ทนายวิรัตนะเคยได้ยินไหมครับเขามีคนตามอยู่แสนคนมากกว่าตรงนี้คนนี้ใครคะไอโบไอโบของคุณหมอเหมือนกันนี่ไม่เขียนอะไรมาเลยอ้าวร้านตัดผมมือใหม่ในห้องนี้ป่ะครับร้านตัดผมขอฝากไปยังพันร้านกอล์ฟโมบายวังหลังนี่ามาร้านกอล์ฟมีลิงก์มีแฟนเพจไหมจำไว้เลยเอาแฟนเพจใส่เข้ามาด้วยคุณก๊อฟเราไม่เป็นไรรู้จักกันรีทวีตให้ใครอยากทำอะไรทำเอาที่สบายใจนะผมกดรีทวีตให้ตรงไปที่อีกคน 40,000 ให้ดีนะครับคุณก๊อฟเข้าไปที่ Google Map รวมถึงของคุณหมอด้วยนะครับเอาแผนที่ใน Google Map เนี่ยที่ปักปุ่มไว้เนี่ยมันจะมีปุ่มแชร์อยู่เอาตรงนั้นน่ะมาแปะลงในนี้มันจะได้รู้ตำแหน่งของร้านนะครับเพราะว่าข้อมูลที่มันมีอยู่ผสมไว้เงี้ยไม่รู้อยู่ไหนแต่ถ้าแปะอันนี้มาก็จะรู้เลยทันทีครับโอเคนะครับอันนี้เป็นวิธีการ PR แบบง่ายๆนะครับมีใครส่งอีกมีขออาจารย์หนุ่ยนะอาจารย์หนุ่ยอาจารย์หนุ่ยสลันมีคนตามอยู่ 5,000 กว่าคนใช่ไหมอาจารย์หนุ่ยตอนนี้ 6,000 แล้วอาจารย์หนุ่ยมี 6,000 คนนี่ครับอาจารย์หนุ่ยสลันอาจารย์หนุ่ยสลันผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วครับแล้วผมจะปรับวิธีการ PR ดูผมลองให้ท่านลอง follow แอปตัวสองไทยแลนด์ดูแอปตัวสองไทยแลนด์ของการท่องเที่ยวในไทยThank you.
ียบุ๊กนะถ้าจะให้โกสองแท็กโกสองแท็กคือที่ท่องเที่ยวใช่ไหมนี่ถ้าส่งมาเนี่ยควรจะเปลี่ยนคอนเทนต์ประเด็นแล้วคอนเทนต์ที่เขียนเนี่ยคอนเทนต์ควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วทีนี้เขาจะได้รีวิวให้แนะนำโรงแรมหมาแนะนำโรงแรมหมาแนะนำโรงแรมที่มีที่พักสุนัขหรือสร้างคุณหมอสร้างคอนเทนต์มาเลยก็ได้แนะนำสถานที่ที่พาสุนัขไปเที่ยวคุณหมอส่งมาผมกดรีทวีตให้เนี่ยคือเปลี่ยนเป็นการ PR อย่างนึงใช่ไหมเปลี่ยนวิธีการแล้วก็เขียนโรงพยาบาลสัตวแพทย์คุณหมอก็ได้แปลต้องทำยังไงก็ตามนะครับให้แปลแปลคือชื่อสินค้าเนี่ยผ่านลูกตาคนนะผ่านลูกตาคนให้ได้สำนักงานนายความแผ่นดินทำแผ่นดินทองแผ่นดินทำแผ่นดินทำผ่านป๊อปโมบายผ่านนะครับเริ่มต้นกันแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนครับนะเริ่มต้นแค่นี้คลินิกของคุณหมออะไรครับไม่เป็นไรครับทุกคนมีอย่างนี้ก่อนครับครับผมไม่รำคาญเพราะว่าทวิตเตอร์มันจะไหลในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดส่งให้คนอื่นเนี่ยมันจะแอดวานมากใครไม่รู้มันไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ถ้าส่งให้ผมกดทั้งหมดไว้ตรวจสอบไทยแลนด์นะถ้าผมดูอยู่นะอยากทำอะไรก็ทำตอนนี้ผมต่อสัญญาเป็น4เดือนหลังจากนี้ไม่รู้ตัวใครตัวมันนะครับต้องทำอันนั้นก็ปิดคอนเทนต์ง่ายอย่างของคุณหมอถ้าผมเป็นที่ปรึกษานะครับก็คือสถานที่ที่ไปแล้วคุณจะสวยขึ้นจากคลินิกอะไรครับฟีเชียสคลินิกกันค่ะอยู่อนุกาคลองสี่แล้วแถวคลองสี่มีอะไรก็คุณหมอเขาใส่ลงไปดูนะก็เปลี่ยนมุมไงเปลี่ยนมุมทำไงก็ได้นะครับหลักการ PR ปักข้อมูลออกไปพลังข้อมูลให้คนอื่นส่งต่อพลังข้อมูลให้คนอื่นพูดต่อแต่ถ้าคุณหมอพูดเองผมพูดใน Facebook ก็จะมีของคุณหมอมีเท่าไหร่ฮะ Facebook ดูนะให้ต้องรู้ทำไมถึงต้องรู้ครับว่าจะได้สั่งถูกเช่นถ้าคุณหมอซื้อโฆษณาจะได้สั่งว่าต้องการเขาเห็นหมื่นคนใช้เงิน1,000 บาทเนี่ยก็มีคนเห็นหมื่นคนนะบริเวณนั้นจะได้สั่งหรือคุณหมอก็ต้องสั่งเขาว่าเขาดูแผนประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วคุณหมอจ้างมาทำเขาส่งไปที่ไหนบ้างเขาส่งไปทวิตเตอร์ส่งไปไอจีแล้วโอนมีเดียทั้งหมดเนี่ยยูทูบเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมมีทั้งหมดเท่าไหร่คุณหมอจะต้องบอกให้คนที่รับจ้างคุณหมอต้องเพิ่มปริมาณ follower ให้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นหลักการนะครับเพราะว่าเป็นหลักการในการที่ทำโซเชียลมีเดียต้องบัวเขียวตลอดแล้วก็ต้องวางคอนเทนต์ครับอันนี้ขยับไประหว่างคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยถ้าเป็นในเชิงท่องเที่ยวในส่วนคอมพิวเตอร์10 ชั่วโมงอ่ะเช้าตื่นขึ้นมาที่ไหนสวยภูเขาที่ไหน10 โมงอาหารที่ไหนอร่อยและไป follow ภูสองไทยแลนด์จะเห็นนะครับก่อนเที่ยงเป็นข่าวบ่ายทะเลที่ไหนสวยเจียนพระอาทิตย์ตกดินที่ไหนกลางคืนเป็นวันวาอะไรทีนี้คุณหมอก็ต้องคุยกับทีมไอ้คอนเทนต์ที่นำเสนอลงไปมีอะไรบ้างก็การดูแลสัตว์การบำรุงหน้าโรคไข้ไข้เจ็บอะไรเนี่ยต้องลิสต์ออกมาเลยครับต้องลิสต์ออกมาแล้วก็นอกเหนือจาก
แรงของคลินิกแล้วเนี่ยคุณหมอก็ต้องเปิดตัวเองคุณหมอก็ต้องไปที่รู้จักผมอยากเรียนกับโปรเฟสเซอร์คนนี้ผมอยากเรียนกับอาจารย์คนนี้คลินิกก็ต้องเรื่องเพอร์ซันอลแบรนดิ้งนี้มาให้ดีทีนี้ไม่อันนึงครับก่อนที่เวลาจะหมดผมอยากสอนทำคลิปแบบโฆษณาทีวีต้องคิดแต่ต้องคิดไหมต้องคิดไหมต้องคิดได้ไหมกล้องโมบายต้องคิดไหมต้องคิดไหมต้องคิดแบบทีวีอ่ะสามสิบวิอะไรเงี้ยอยากทำไหมโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะครับทำคลิปได้เหมือนกับเสมือนกับโฆษณาเป็นทำเป็นลานเนี่ยทำแบบมือถือเขาไปที่ Google Photo ครับสอนทำคลิปนะสอนทำคลิปสามแบบนะหนึ่งคืออย่างนี้ให้
วลาฝึกถ่ายนะครับถ่ายนานๆหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับถ่ายแบบที่2คือก็คือ1 2 3 4 5 7 8 9 10ก็คาไว้อีกแบบคือไงครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ละครหนังอย่างนี้ไม่ได้มีแค่นี้ให้นานหน่อยนะครับนี่เป็นคนก็เปิด Google Photo ครับหรือ Google รูปภาพครับ Google Photo หรือ Google รูปภาพขึ้นเฟซบุ๊ก
ทวิตเตอร์หรือว่าไปที่ LINE ครับเราก็จะได้เป็นไงคะเป็นไงคะคนสวยเลือกกี่ภาพเลือก3ภาพนะครับอย่าโทษนะครับเนี่ยก็ได้แล้วอันนี้เองก็ตั้งชื่อก็ตั้งชื่อก็เป็นภาพพรีเซนต์ได้เป็นไงครับเป็นไงครับหน้าได้แล้วครับเห็นไหมเนี่ยครับได้แล้วก็คือสร้างคลิปจากภาพถ่ายไม่ได้เกลียดครับเราสามารถเซฟเงินเป็นค่าทำโปรดักชันเฮาส์ได้แล้วเราก็เอ็กซ์พอร์ตภาพตรงเนี้ยเราไปใส่ใน Facebook เราไปใส่ใน LINE แนะนำอัพขึ้นไปให้หมดเลยนะครับภาพที่อยู่ในเครื่องแล้วก็จะช่วยให้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเบาด้วยตัวก่อนแบตหมดโอเคดีครับเงี้ยครับอัพขึ้นไปไหมเยี่ยมเลยเรียกว่าสวยครับแล้วก็ทำเป็นอัลบั้มไว้ครับผมถ้าเกิดนะครับแนะนำเลยสมาร์ทโฟนเราเนี่ยมันเต็มเร็วถ้าเราอัพภาพไปแล้วอยู่ในเครื่องมันจะเบาขึ้นไม่ได้เคลียร์เลยครับปล่อยทิ้งเลยเพราะว่ามันเป็นอันลิมิตผมใช้ใช่ไหมครับผมเอาฮาร์ดดิสก์ของผมที่มีอยู่เนี่ย 3-4 ลูกเนี่ยอัพภาพทั้งหมดใส่ขึ้นไปเลยอัพภาพเนี่ยใส่ได้2ทางครับทางแรกคือจากมือถือทางที่2ใส่จากเว็บไซต์ขึ้นไปเลยปล่อยทิ้งไว้เลยครับแล้วเราจะได้คลิปดีๆขึ้นมาเยอะอ่ะเชิญครับถึงมาอาสาเดือดออกมาถึงน้ำปิงก็แห้งน้ำปิงแห้งแล้วก็พี่ต้องโหลด Google Photo ก่อน Google รูปภาพนี่ฮะ App Store Google Photo เป็นไงครับได้สักคลิปหนึ่งไหมครับก็แป๊บนึงฮะเดี๋ยวมันก็จะได้ครับเดี๋ยวคุณหมอก็ตอนนี้นะครับดูคลิปที่ทำได้สามารถส่งผ่าน LINE ส่งผ่าน Twitter ได้1นาทีประมาณนี้นะครับแล้วใส่ใน Facebook ได้ด้วยนะครับก็จะได้คืออย่างนี้ครับวิดีโอเนี่ยดูนะครับฟังไว้เลยนะครับอันนี้ Facebookกลับไปที่หลักเดิมของผมกลับไปที่หลักเดิมคือว่าการทำ PR เริ่มต้นต้องผ่านลูกตาก่อนนะเพราะเราไม่ได้เป็นค่ายเพลงเราทำทุกอย่างเรื่องความคิดสินค้าและบริการจดจำกับยิ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงต้องทำ PR เยอะนะครับกลับไปเขียนในบล็อกบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าอย่างนี้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยที่วันนี้สอนก็คือให้ส่งมาที่ Twitter ก่อนโพสต์ที่โพสต์มีเดียเองโพสต์แค่ที่ Facebook ทีนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าอยากให้คนเห็นใน Facebook เยอะทำไงไง SME เลยอันนี้ไม่ได้ใช้เงินทำไงครับอะไรนะครับซื้อแอปไม่ซื้อวันนี้ PR ไม่ซื้อซื้อแอปมันง่ายอยู่แล้วเป็นรัฐบาลเนี่ยซื้อ10ล้านก็ได้นะฝากร้านก็ไม่ได้เขารังเกียจรังเกียจไหมเขารังเกียจเขาไม่ช่วยผมยังรู้สึกไม่ชื่นชอบดาราที่ขอห้ามฝากร้านคุณเป็นศิลปินของมหาชนนิดเดียวหน่อยเขาจะคนเรามีรายได้ถ้ามันไม่ได้เลวร้ายเกินไปให้เขาฝากเล็กๆน้อยๆให้คนเกิด
ดูต่อนะครับนับจากนี้ไปนะครับใครในห้องนี้ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์บ้างเนี่ยนะดูใช้ทำไรเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ทำเล่นๆก็เพื่อนแนะนำไม่เอาเอาจริงเด็ดเอาจริงแล้วขอยืมครับเปิดเฟซบุ๊กหน่อยครับไปที่เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กไลฟ์ใครยังไม่เคยใช้ยกมือโอเคเข้าไปหน้าสเตตัสตัวเองครับเฟซบุ๊กไลฟ์คือว่าเปลี่ยนเฟซบุ๊กของเราให้เป็นสถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดสดครับคุณหมอเฟซบุ๊กไปที่สเตตัสนี่ครับวิดีโอมันจะมีปุ่มที่แบบขออนุญาตครับมันจะมีปุ่มที่เขียนว่าวิดีโอแพร่ภาพสดครับใครเห็นบ้างไหมครับของตัวเองนะมีไหมครับเคยใช้ยังใช้เดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้เลยครับพิมพ์คำว่าไลฟ์ไปก่อนไลฟ์ทำไมต้องใช้ครับสาเหตุที่ต้องใช้เพราะว่าระบบของ Facebook จะปล่อยฟีดพลักฟีดที่เราโพสเนี่ยให้เพื่อนใน Facebook เห็นมากกว่าภาพและข้อความเข้าใจยังเพราะนั้นนับจากนี้ไปต้องฝึกการถ่ายวิดีโอคุณหมอต้องพูดเองอธิบายเองรักษาหน้ารักษาฟันโพสตัวเองได้ไหมนะอย่างนี้ครับพูดไปเลยวันที่เข้าวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการตัดแต่งทำให้หล่อขึ้นสวยขึ้นนะฮะโดยคุณหมอนี่คุณหมอทำเองอย่างนี้ทำให้เป็นนิสัยเป็นแฮบิททำทุกวันแล้วก็ครีเอทคอนเทนต์ใหม่ๆทุกวันแล้วก็ยังไงครับพอเสร็จปั๊บคนก็จะมาดูแล้วระบบจะปล่อยฟีดเยอะแล้วจะมีตัวพัดขับอาจจะมีคนดูคุณหมอเป็นพันเลยก็ได้นะต้องทำบ่อยๆครับและนายความก็ให้ความรู้นี่ครับเป็นคนดูไลค์อย่างไรก็จากเฟซบุ๊กก่อนจากเฟซบุ๊กถ้าคอนเทนต์เราดีก็จะมีคนแชร์ถูกต้องนะครับจากเฟซบุ๊กก่อนยิ้มอ่ะถ่ายทอดสดไปดิเอาถ่ายทอดสดเดี๋ยวนี้ถ่ายทอดสดผมก่อนนะจะได้ส่งมาให้ผมจะได้ช่วย PR ผมนะครับทีนี้ดูตรงนี้ต่อนะครับดูตรงนี้ต่อวิธีการให้คนดูเยอะเทคนิคนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จบวิทยาศาสตร์มาเราไม่คุ้นคุยกับกล้องคุยอะไรเนี่ยไม่เป็นแต่ต้องฝืนเราฝืนต้องทำเพราะว่าโซเชียลมีเดียคือเรากำลังเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้สื่อข่าวให้เป็นนักแสดงพยายามคุยให้ได้เกิน5นาทีพาไปดูที่นั่นที่นู่นให้เกิน5นาทีใครเข้ามามีกดไลค์ทักทายชื่อด้วยทักทายชื่อด้วยทักทายชื่อด้วยนะครับหรือก่อนถ่ายทอดสดประกาศสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ประกาศเอาที่จะมีการผ่าตัดชนะที่ป่วยหนักเรามีจิตกุศลนี่พามาเลยป่วยมาเลยนี่เราจะวิธีการแก้อย่างนี้ทำได้ไหมครับแล้วแต่ว่าให้มันไลฟ์อ่ะถ่ายทอดสดดราม่าต้องช่วยชีวิตอยู่นี้เลยครับเนี่ยสนใจเชียร์หน่อยนี่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลคุณหมอรักษาฟรีเลยที่เนี่ยเคสนี้รักษาฟรีเลยช่วยกันหน่อยคิดว่าตัวเองคือคิดเปลี่ยนความคิดใหม่คิดว่าตัวเองคือสถานีโทรทัศน์โอเคไลฟ์อยู่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ผมด้วยนะเดี๋ยวแท็กไปให้ผมนะครับโอเคทีนี้พอไลฟ์เสร็จทำยังไงมันจะมีคลิปอันนึงถูกเซฟเอาไว้ในเครื่อง
ให้เราทุกคนนะครับอัพโหลดคลิปนี้เข้าไปที่ YouTube ตัวเองมันก็จะมีช่องนึงแล้วพอคลิปไปอยู่ใน YouTube เนี่ยถ้าเราดู YouTube ไปก่อนจะมีปุ่มแชร์ใช่ไหมครับแชร์ออกไปที่ Twitter แชร์ไปที่ Twitter อย่าแชร์คลิปจาก YouTube ลงไปที่ Facebook จำไว้อย่านำคลิปจาก YouTube ลงไปที่ Facebook เพราะว่าFacebook จะบีบฟีดไว้ไม่ให้เป็นที่เพื่อนเราถ้าจะอัพคลิปให้ทำแบบเคียวๆขึ้นไปเขานะครับจะไปเอาลิงก์อื่นมาแปะและนับจากนี้ไปนะครับ Facebook จะบีบไปเรื่อยๆต่อให้คุณมีล้านคนนะหรือมีเพื่อนล้านคนในเฟซนะอาจจะบีบเหลือร้อยการที่มีหนึ่งล้านคนจะมีประโยชน์อะไรมันไม่ให้เห็นเพราะนั้นมันทำตามกฎของ Facebook ด้วยโอเคผมยินดีที่จะภาวนาภาวนามีอะไรก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะครับ SOP ทุกคนอยากรวยหมดอ่ะทำธุรกิจมีใครอยากจนบ้างทำธุรกิจเราอยากจนง่ายทำธุรกิจนะ SOP เพื่อสังคมครับแต่การจะหลุดพ้นอย่างนี้เนี่ยมันหลุดพ้นยากนะบางอาชีพต้องลงมือด้วยตัวเองหมอต้องลงมือด้วยตัวเองใช่ไหมในการถอยมาจ้างสัตวแพทย์ท่านอื่นให้เป็นระบบก่อนจะมันเป็นวิชาชีพที่เราต้องลงมือด้วยตัวเองแต่การที่เป็นวิชาชีพลงมือด้วยตัวเองเราต้องสร้างpersonal brandครับผมอยากให้ทุกคนเข้ามาแชร
จำไว้เลยนะครับโพสอะไรก็ตามก็ถูกแชร์ทวิตเตอร์อะไรก็ถูกรีทวีตคนยูทูบอะไรคนต้องวิวเยอะต้องมีผลงานต้องมีผลงานแล้วก็ขอให้มีความต่อเนื่องเหมือนกับของผมระบบนี้สุดท้ายคือระบบเคลาครับที่ผมให้ท่านดูตอนแรกเนี่ยครับมันจะเป็นเครื่องมือในการวัดนะครับว่าพลังเค้านะครับ KLOUD ว่าพลังของโซเชียลมีเดียในโอนมีเดียทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีพลังขนาดตรงนี้เลยมันจะเป็นคะแนนวัดและเวลาจ้างใครนะครับในห้องนี้หลายท่านทำธุรกิจใหญ่โตไม่มีแรงมีกำลังให้ดูเอาตรงนี้เป็นวัดไปวัดคนที่เราจะจ้างเขาว่าเขามีโอนมีเดียขนาดไหนอย่าต่ำกว่า60ยิ่งสูงยิ่งดีก็ขอบคุณท่านนะครับที่ได้ตั้งใจแล้วก็ขอให้ทำธุรกิจราบรื่นเป็นที่รู้จักของคนเยอะๆนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ได้ความสนใจแล้วก็มางาน Smart SP Expo นะครับใครที่ต้องการระดมทุนนะจะดูผู้นะใครที่ต้องการได้ไอเดียใหม่นะครับก็ลองเซอร์เวย์ดูและที่สำคัญครับอยากแนะนำแอปหนึ่งสุดท้ายเลยFlipboard เป็นแอปที่เราจะต้องได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะครับความรู้ใหม่ๆคือสำคัญมากนะครับต้องเพิ่มทุกวันแอปนี้จะช่วยได้เยอะนะครับ Flipboard ต้องมีตัว B ข้างหน้าอีกตัวนผมเขียนนะครับชื่อ chiptham.blogspot.com แล้วไงจะส่งให้ทุกท่านดูนะครับก็ขอบคุณมากที่ได้ความสนใจที่ได้ความสนใจนะครับก็ขอบคุณมากครับนี่ฮะจะเป็นผมที่เขียนบล็อกนี้อยู่เลยก่อนขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือดังๆให้อาจารย์ไกรอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณนิโรธพรจิรวิทยากุลนะคะตัวแทนแผนก People Training นะคะมอบของที่ระลึกให้อาจารย์นิดนึงค่ะ